แล้วก็มีจะรีบคืนให้ทันทีเลยค่ะแล้วจะคืนเขาเมื่อไหร่ไม่ต้องมองแม่มองกล้องแล้วหนูจะทยอยคืนให้ถ้าไม่โดนง่ายถูกไหมเหตุผลนะคะหนูแม่หนูเป็นมะเร็งหนูแม่หนูเป็นมะเร็งแต่ไม่ใช่เหตุผลในการที่พ่อพี่ก็เสียมะเร็งนะแต่พี่ก็ไม่เคยโกงใครเว้ยเราต้องแมนๆคุยกันเรามีงานมีมือมีสมองต้องทำสิแล้วค่ะไม่ทำแล้วเดี๋ยวถ้าเราอัดคลิปว่าอะไรคนอื่นแมนฟังไม่แต่เราท้าทายพี่ใช่ไหมหนูท้าทายว่ากูเป็นปีแล้วไม่เคยไม่มีตำรวจคนไหนมาจับกูได้เลยอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องสองหนูได้น้องฟังนะคะน้องไม่ต้องแถกกับเพื่อนไม่เพื่อนเพื่อนค่ะแนนนี่คือเพื่อนเธอที่เดินประชามงคลสงเคราะห์อะไรสักอย่างหนึ่งและเขาทักเธอว่าหลักสูตรเธอไม่มีใบประกอบวิชาชีพนี่มัน 4-5K แล้วแล้วก็มีจะรีบคืนให้ทันทีเลยค่ะแล้วจะคืนเขาเมื่อไหร่ไม่ต้องมองแม่มองกล้องแล้วหนูจะทยอยคืนให้เอางี้ละกันเธอปลดบล็อกทุกคนก่อนแล้วเธอจะได้มีรายชื่อจำนวนว่าเธอค้างใครบ้างแล้วพี่ยืนยันได้มีที่ยืนในสังคมต่อไปถ้าใครมาปลอมสลิปใส่เธอพี่ก็ไม่ได้เห็นด้วยอันนั้นคือไม่ได้ให้จ่ายโทรแฟกออกมาปลดบล็อกซะลูกค่ะคนปลอมสลิปอ่ะอย่างนั้นเข้าใจแต่ก็จำนวนน้อยพี่ก็บอกว่าปลอมที่เห็นว่าปลอมพี่ก็รู้ว่าปลอมเพราะไม่มีบาร์โค้ดอันนั้นคือปลอมค่ะแต่หนูเขาก็ทักไลน์แบบอันนี้หนูไม่ได้แก้ตัวถ้าไม่โดนง่ายถูกไหมเหตุผลนะคะหนูแม่หนูเป็นมะเร็งหนูแม่หนูเป็นมะเร็งแต่ไม่ใช่เหตุผลในการที่พ่อพี่ก็เสียมะเร็งนะแต่พี่ก็ไม่เคยโกงใครเว้ยเราต้องแมนๆคุยกันเรามีงานมีมือมีสมองต้องทำสิแล้วค่ะเออไม่ทำแล้วเดี๋ยวถ้าเราอัดคลิปว่าอะไรคนอื่นแมนฟังไม่แต่เราท้าทายพี่ใช่ไหมหนูท้าทายว่ากูเป็นปีแล้วไม่เคยไม่มีตำรวจคนไหนมาจับกูได้เลยอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องสองหนูได้น้องฟังนะคะน้องไม่ต้องแถกับเพื่อนไม่เพื่อนเพื่อนค่ะแนนนี่คือเพื่อนเธอที่เดินประชามงคลสงเคราะห์อะไรสักอย่างหนึ่งและเขาทักเธอว่าหลักสูตรเธอไม่มีใบประกอบวิชาชีพนี่มัน 4-5K แล้วแล้วก็มีจะรีบคืนให้ทันทีเลยค่ะแล้วจะคืนเขาเมื่อไหร่ไม่ต้องมองแม่มองกล้องแล้วหนูจะทยอยคืนให้เอางี้ละกันเธอปลดบล็อกทุกคนก่อนแล้วเธอจะได้มีรายชื่อจำนวนว่าเธอค้างใครบ้างแล้วพี่ยืนยันได้มีที่ยืนในสังคมต่อไปถ้าใครมาปลอมสลิปใส่เธอพี่ก็ไม่ได้เห็นด้วยอันนั้นคือไม่ได้ให้จ่ายโทรแฟกออกมาปลดบล็อกซะลูกค่ะคนปลอมสลิปอ่ะอย่างนั้นเข้าใจแต่ก็จำนวนน้อยพี่ก็บอกว่าปลอมที่เห็นว่าปลอมพี่ก็รู้ว่าปลอมเพราะไม่มีบาร์โค้ดอันนั้นคือปลอมค่ะแต่หนูเขาก็ทักไลน์แบบอันนี้หนูไม่ได้แก้